และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ. 2563ขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะคะขอสไลด์ที่1ค่ะขออนุญาตย้อนไปดูข้อมูลการเก็บภาษีย้อนหลังเพื่อประกอบการอภิปรายนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 นี้ประเทศไทยได้เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจมาช่วงหนึ่งแล้วอย่างแทบจะว่ารุนแรงด้วยนะคะการเก็บภาษีต่ำกว่าเป้านี่แสดงให้เห็นว่าอำนาจการซื้อในประเทศลดลงอย่างมากช่วงนั้นสินค้าทางเกษตรตกต่ำทุกตัวค่ะท่านประธานตกต่ำขนาดว่าพี่น้องประชาชนที่ปลูกยางเนี่ยขอร้องให้ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือจนเกิดวาทกรรมว่าก็ให้ไปขายยางที่ดาวอังคารถ้าข้าวไม่มีราคาก็ควรจะไปปลูกอย่างอื่นไม่ควรจะปลูกข้าววันนั้นน่ะพี่น้องประชาชนลำบากมากเศรษฐกิจตกต่ำด้วยนะคะถูกให้ออกจากงานบริษัททางล้างร้านอาหารปิดตัวเองลงเป็นจำนวนมากอันนี้เป็นช่วงภาวะก่อนวิกฤตโคโรนาในช่วงหนึ่งเพราะนั้นพอวิกฤตโคโรนาเข้ามาไม่ต้องมองภาพอะไรก็จะเห็นเลยว่ามันลำบากมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างยิ่งขอสไลด์ที่สองนะคะประชาชนลำบากค่ะทำมาหากินไม่ได้อยู่แล้วยากจนอยู่แล้วหนี้สินเยอะอยู่แล้วทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วมาเจอโรคระบาดอีกเพราะนั้นเครียดค่ะเครียดอาชญากรรมพุ่งประชาชนเป็นโรคเครียดซึมเศร้าแล้วก็คนฆ่าตัวตายพุ่งเลยค่ะสถิติคนฆ่าตัวตายพุ่งเลยค่ะขอสไลด์ต่อไปด้วยนะคะท่านประธานคะคนฆ่าตัวตายแค่ในช่วงวันที่1ถึง21เมษายนนี่แค่ไม่กี่วันนะยังไม่ถึงพฤษภานะคะ28รายด้วยกันที่เสียชีวิตทั้งหมด38ราย28รายนี่ฆ่าตัวตายสำเร็จอีก10รายไม่สำเร็จทีนี้น่าสนใจมากที่สุดก็คือคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จนี่คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยอายุเฉลี่ย40ปีนะคะท่านประธานอายุ40ปีถ้าจะดูให้ดีก็เป็นวัยที่กำลังทำมาหากินวัยที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเห็นไหมคะพระท่านประธานมันเกิดจากความเครียดเกิดจากการทำมาหากินไม่ได้หาทางออกไม่ได้แก้ปัญหาโดยการตัดช่องน้อยทำร้ายตัวเองแล้วยังไม่พอนะคะฆ่าลูกฆ่าเมียด้วยโดยวิธีแปลกพิสดารเดินให้รถชนด้วยก็มีอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจการซื้อในช่วงนั้นแย่มากเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเมื่อภาวะวิกฤตเข้ามาเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเราเห็นการแก้ปัญหาของรัฐบาลเป็นระยะในฐานะที่เป็นส.ส.ในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนเราติดตามนะคะเพราะพี่น้องประชาชนคือหัวใจของเรารัฐบาลทำหลายเรื่องค่ะบางเรื่องก็ช้าบางเรื่องก็ไม่ทันบางเรื่องก็คิดไม่ถูกคิดไม่ใช่จนกระทั่งมาช่วงที่ปิดกรุงเทพค่ะท่านประธานช่วงปิดกรุงเทพนี่ดูไม่จืดเลยค่ะทำนบแตกเลยค่ะท่านประธานทะลักเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่ต้องพูดถึงอะไรอื่นเลยค่ะเอาตัวรอดหนีตายนี่ไม่ใช่หนีตายโควิดนะคะท่านประธานหนีตายตรงที่ว่าไม่สามารถจะทำมาหากินได้ไม่มีค่าเช่าบ้านไม่มีค่าอาหารไม่มีค่าที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในเมืองหลวงที่เป็นเมืองที่ต้องพึ่งพาตัวเองการอาศัยพึ่งพากันจะลำบากมากเพราะนั้นถนนทุกสายสถานีขนส่งรถทัวร์รถอะไรเต็มไปหมดเลยถ้ายอยกันกลับบ้านตอนนี้รัฐบาลก็คงจะแตกตื่นตกใจเหมือนกันแหละนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่เรามีการเตรียมตัวที่ฉับไวอสม.พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผรส.ท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าทุกหน่วยงานภาคราชการลงมาลุยช่วยกันเลยปรับขบวนการในการดูแลพี่น้องช่วยกันยังไงก็ได้ต้องกักตัวเพราะพื้นที่กทม.เป็นพื้นที่ที่จุดเสี่ยงใครออกจากกทม.ต้องเก็บตัว14วันท่านประธานที่เคารพค่ะเก็บตัว14วันก็ไปไหนไม่ได้ค่ะไปอยู่บ้านก็ต้องอยู่บ้านนั่นแหละค่ะแล้วไปทำมาหากินก็ไม่ได้ดิฉันเคยไปให้กำลังใจพวกที่ออกตรวจตอนกลางคืนนะคะมีประชาชนมาถามว่าอาจารย์ท่านสอสออันพรปนใดในบอไปจับจิ้งหรีดใดบอ
ไปจับเขียดได้บ่ย่ำคืนอันนี้นะคะท่านประธานก็คือการทำมาหากินบางอย่างมันไปกลางคืนเขาบอกว่าไม่มีจะกินแล้วอย่างน้อยจับมาอะไรด้วยตัวเองไม่ต้องซื้อเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบที่รุนแรงเป็นอย่างมากท่านประธานที่เคารพคะนั้นก็ขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะความรุนแรงที่กระทบดิฉันจะไม่พูดถึงนะคะว่าสิ่งที่ท่านส.ส.ทั้งหลายได้พูดไปแล้วสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำแน่นอนจะต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจะต้องพยุงให้ธุรกิจนั้นอยู่ให้ได้พอประมาณอะไรก็แล้วแต่นะและที่สำคัญก็คือจะต้องฟื้นฟูให้ประเทศชาติกลับมามั่นคงให้ได้การเยียวยาหลายท่านพูดไปแล้วล่าช้าไม่ครบการเยียวยานี่ต้องให้ทั่วถึงต้องให้เป็นธรรมนะคะต้องให้เพียงพอนะคะท่านประธานเพราะว่ามันเป็นภาวะวิกฤตที่ทุกคนอยู่กับบ้านท่านบอกให้เขาอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเขาทำเขาอยู่บ้านเพื่อจะได้หยุดเชื้อเพื่อจะได้ช่วยชาติโดยไม่ให้โรคนี้ระบาดแต่การอยู่บ้านของเขานั้นเขาต้องมีกินนะคะท่านประธานเขาต้องมีใช้นะคะท่านประธานเพราะนั้นการเยียวยาสำหรับความคิดของดิฉันนะคะต้องให้ทั่วถึงต้องให้เป็นธรรมและต้องให้เพียงพออันนี้ก็ชนสับสนโอลหม่านพอสมควรการเข้าถึงการลงทะเบียนผู้เฒ่าผู้แก่ไม่สามารถที่คัดวันนี้ตัวดิฉันก็อยากจะถามรัฐบาลว่าท่านเยียวยาครบถ้วนหรือยังเป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือยังเพียงพอหรือยังคนที่เหลือที่ตกค้างไปทบทวนสิทธิ์ท่านได้ทำแล้วหรือยังกลุ่มต่างๆที่สับสนวุ่นวายอยู่กลุ่มข้าราชการที่เป็นเกษตรกรข้าราชการบำนาญที่เป็นเกษตรกรท่านตัดสินใจได้หรือยังว่าควรจะได้รับหรือไม่ได้นะสิ่งนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันช้าแล้วค่ะท่านประธานเงินเยียวยาที่ได้ 5,000 บาทแรกพอดีเลยค่ะเด็กๆนักเรียนต้องเรียนออนไลน์ท่านประธานคะต้องไปซื้อโทรศัพท์ต้องไปซื้อเน็ตต้องอะไรต่ออะไรคนที่มีลูก 2-3 หมดค่ะท่านประธานจะได้กินหรือเปล่ายังไม่แน่ใจถ้าพันที่ 5,000 ที่2ออกมาดิฉันเชื่อเลยคนมีลูกที่จะต้องไปโรงเรียนก็จะหมดแล้วก็จะไม่พอค่ะเพราะว่าต้องเตรียมอะไรต่ออะไรที่จะต้องเปิดเรียนใหม่5,000 ที่3ยังไม่รู้จะมาตอนไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันอยากให้รัฐบาลได้ไปพิจารณาให้รวดเร็วทันการแล้วมันจะเพียงพอหรือไม่ให้พิจารณานะคะธุรกิจต่างๆนั้นจะต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ประเทศไทยจะต้องกลับมาให้ฟื้นฟูเหมือนเดิมเพราะนั้นขอสไลด์ต่อไปด้วยนะคะท่านประธานที่เคารพเป็นที่รู้กันนะคะหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยตัวเครื่องยนต์4ตัวเครื่องยนต์4ตัวนั้นก็คือการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนการบริโภคภายในจะไม่ต้องพูดถึงการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนทุกท่านรู้นะคะการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ไปไหนค่ะอยู่ประเทศตัวเองนะคะนักท่องเที่ยวที่คาดการว่าจะมาที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ40ล้านคนไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยค่ะตัวเลขน่าจะ15ล้านคนจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจการส่งออกคาดว่าจะประมาณ 8.8% ลดลงนะคะท่านประธานลดลงอยู่แล้วแหละค่ะอันนี้ชัดเจนการลงทุนท่านประธานดูกราฟตัวสุดท้ายนะคะดูกราฟที่วงกลมสีแดงเตี้ยต่ำเตี้ยเลยค่ะไม่มีการลงทุนเลยเพราะฉะนั้นตัวที่4การบริโภคภายในตัวนี้เป็นตัวที่แม้ว่ามันจะดับแต่มันก็น่าจะพอมีเชื้ออยู่บ้างนะคะท่านประธานถ้าจะทำอะไรกับตรงนี้ก็น่าจะทำได้ง่ายขึ้นฟื้นฟูได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาได้น้อยกว่าการฟื้นฟูการบริโภคภายในประเทศดิฉันว่าน่าจะเป็นความหวังในการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้การเคลื่อนไหวในการใช้เงินใช้ทองในประเทศให้พอได้ขึ้นนะคะนั่นก็คือดิฉันคิดว่าจะต้องทำสองอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือต้องทำให้คนในประเทศมีกำลังซื้อต้องให้เขามีเงินในกระเป๋าที่จะซื้อการให้เขาซื้อนั้นจะต้องให้เขาซื้อสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนสิ่งที่จะซื้อหาได้ในชุมชนในบ้านเราในบ้านนอกคอกนาในตลาดบ้านนอกไม่ใช่ซื้อจากแมคโครโลตัสอันนั้นก็จะทำให้เงินไปกองอยู่กับนายทุนใหญ่เหมือนเดิมมันจะสอดคล้องกับอันที่สองนะคะท่านประธานจะต้องทำให้ธุรกิจ SME หรือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กรายน้อยเนี่ยค่ะท่านประธานเช่นพวกขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำไก่ย่างข้าวแกงขนมอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ขายตามหมู่บ้านตามชุมชนทำยังไงให้คนเหล่านี้มีทุนที่จะประกอบธุรกิจให้
เกิดการหมุนเวียนในการใช้จ่ายเงินทองนะคะท่านประธานเพราะฉะนั้นรัฐบาลสร้างเงื่อนไขมากมายเพื่อให้ SME ขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะท่านประธานขอท่าน SME นี้ไม่มีSME นี้จะเข้าไม่ถึงเลยนะคะท่านประธานเช่นห่วงใหญ่มากเลยพวกตัวเล็กตัวน้อยเขาไม่ต้องการเงินเป็นล้านเป็นแสนนะคะเขาต้องการเงินแค่เป็นหลักหมื่นวันนี้ SME 3.5 ล้านรายเนี่ยเข้าไม่ถึงระบบธนาคารนะคะท่านประธานมีแค่แสนล้านรายที่เข้าถึงระบบธนาคารแล้วก็มีแสนรายนี่เป็น NPL ตั้งแต่ต้นแล้วเพราะนั้นทำอย่างไรคนเหล่านี้จะเข้าถึงได้เปลี่ยนเกณฑ์ได้ไหมคะเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์เปลี่ยนระเบียบกติกาให้คนเหล่านี้แม่ค้าส้มตำพวกขายก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวให้เขายืมเงินได้เขาต้องการหลักหมื่นค่ะท่านประธานทำแบบอื่นได้ไหมคะทำเป็นกองทุนได้ไหมให้เป็นกองทุนที่เขาจะกู้ยืมหมุนเวียนกันได้เพราะธนาคารไม่มีวันที่จะให้เขาได้เข้าถึงได้เลยสรุปแล้วนะคะท่านประธานขออนุญาตสไลด์ต่อไปเลยนะคะคนเป็นหนี้สินนี่ท่านประธานมันมีที่น่าสนใจก็คือหนี้สินภาคครัวเรือนนี่ 84% ของ GDP นะคะหาเงินได้100ต้องใช้หนี้84บาทท่านประธานที่น่าสนใจมีข้อมูลว่า 15% ของประชากรมีหนี้1ประเภท 53.8% มีหนี้2ประเภทพร้อมกัน 21.4% มีหนี้3ประเภทพร้อมกันค่ะท่านประธาน 5.3% มีหนี้4ประเภทท่านประธานคะ53.8 กับ 21.4 มีหนี้2และ3ประเภทท่านคิดดูสิคะว่าประชาชนของเราจะมีกำลังในการฟื้นฟูตัวเองไหมจะมีกำลังในการซื้อหรือไม่แล้วอีกสำคัญอันหนึ่งรัฐบาลจะต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีรัฐบาลก็มีหนี้เยอะนะคะ 57% แล้วนะคะท่านจะมีกำลังกู้ยืมอีกเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองเพราะนั้นก็อยากจะถามแทนประชาชนเขาฝากถามมาค่ะท่านประธานเขาถามว่าท่านจะสร้างกำลังซื้อภายในประเทศให้พวกเขามีเงินที่จะเยียวยาตัวเองฟื้นฟูตัวเองให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะเช่นนี้ต่อเนื่องจนเขายืนอยู่ได้อย่างไรข้อที่2ท่านจะฟื้นฟูธุรกิจขนาดเล็กขนาดน้อยวิสาหกิจชุมชนที่วันนี้เขากู้ยืมร้อยละ5นะคะท่านประธานจะทำให้เขามีกำลังในการลุกขึ้นมาประกอบธุรกิจในชุมชนเพื่อให้เงินหมุนเวียนในบ้านเราในบ้านนอกคอกนาได้อย่างไรและท่านจะทำอย่างไรให้คนตกงาน 7-10 ล้านคนนี่ให้เขามีงานทำท่านจะทำดิฉันให้กำลังใจนะคะทุกภาคส่วนแล้ววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านหลายท่านได้กล่าวมาแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบุญมีคนดีขอบพระคุณท่านชวนที่เข้าใจพวกส.ส.เช่นเราขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการสาธารณสุขนะคะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์พรส.อสม.ท่านส.ส.แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านขอความกรุณาว่าให้เขาให้ความร่วมมือเราที่ดียิ่งอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีกโดยให้เขาเข้าใจว่าโควิดมันจะอยู่กับเราแน่นอนไปอีก1ปีอย่าให้เขาทำอย่างนั้นเพียงเพราะความกลัวมันระบาดต้องให้เขาเข้าใจด้วยว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรในภาวะเช่นนี้ New Norm จะทำอย่างไรให้เขาเข้าใจว่าจะต้องทำต่อไปกราบขอพระคุณท่านประธานครับขอบคุณพงศ์ศรีนะครับก่อนถึงลำดับต่อไปผมเรียนพอดีทางเจ้าที่สภาให้ผมเรียนให้พวกเราทราบในเรื่องการ